ัสดีจ้าแม่ไก่มาแจ้งค่าอีกแล้วนะคะวันที่16มิถุนายน2563นะคะกลุ่มตกรกลนเราไม่ทิ้งกันสามแสนคนไม่ได้15,000บาทรอลุ้นจะได้เท่าไหร่นะคะเมื่อนี้ความคืบหน้าสำรับพ่อแม่พี่น้องเราไม่ทิ้งกันนะคะเนาะแม่ไก่ขออนุญาตแจ้งตรงนี้เลยนะคะกลุ่มตกกลนจะได้เท่าไหร่นะคะ อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยกลุ่มตกลนเราไม่ทิ้งกัน3แสนคนไม่ได้หมื่นห้าบาทรอลุ้นนะคะจะได้เท่าไหร่นะคะเรามาดูเนะะื้อหารายละเอียดของข่าวกันเลยนะคะวันนี้นะคะวันที่16มิถุนายนนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่ากลุ่มตกล่นที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันซึ่งเดิมมีกว่า1.5ล้านรายโดยผ่านคณะกรรมการเยียวยา10ปลัดและเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองเหลือ3 0 0 0สนรายซึ่งผ่านความเห็นชอบช่วยเหลือจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2563ได้มอบหมายให้ซ้ำนักเศรษฐกิจการคลัง ไปพิจารณาข้อมูลให้ชัดเจนว่ากลุ่มสุดท้ายแล้วยังเหลือส่วนไหนบ้างที่ยังตกลน่นเพราะจะต้องช่วยเหลือให้ครอบคลุมที่สุดในกลุ่มตกลน่นมาตรการเราไม่ทิ้งกันกว่า3 0 0 0สนรายจะไม่ได้เงิน5,000บาท3เดือนเป็น15,000บาทต่อคนเหมือน 5.1ล้านคนก่อนหน้านี้เพราะลักษณะกับคุณสมบัติแตกต่างกันส่วนจะเป็นเท่าไรให้สอสซอคอ,อไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง,พงนเ,นเ,เพื่อเสนอขอใช้เงินกู้จากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเลขาสำนักงานสภาพัฒ สำนักง,งานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือเพื่อนใช้ตัวย่อว่าสสชนะคะที่เป็นประธานนะคะรอนลุ้นกันเนาะจ้าเนาะว่าใดทอดใดใดทอดใดเพื่อนกระสิบอยอีกเทือนึงเนาะคะ่ะไกล้ใกล้กระสีน้ำคาวมาแจงอีกเทือนึงนะคะสําหรับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนไม่สําเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งการของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีจำนวน3า1 6 0นวน3 0คนที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วและยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยกรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน906ล้านบาทโดยให้สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสสคนี้นะคะ ไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกให้ความช่วยเหลือและส่งรายละเอียดให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้พิจารณาในหนึ่งเดือนนะคะสำหรับนายอุตมะกล่าวว่างบประมาณ2.24 0นล้านบาทที่ใช้ในโครงการฟื้นฟูนเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวนั้นจะยังอยู่ในส่วนของวงเงิน 4แสนล้านบาทตามพรกรกู้ฉุกเฉินนะคะพระกรกู้เงินฉุกเฉินวงเงิน1ล้านล้านบาทซึ่งเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยกระตุน้นภาคการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสที่3ที่4ของปี2563ให้ขยายตัวได้ดีขึ้นกว่าไต,ตรมาส2ทับ2563 เนื่องจากขณะนี้ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9การดําเนินการของภาคการท่องเที่ยวในขณะน,นี้เป็นการประคองเศรษฐกิจให้ยังสามารถเดินหน้าต่อได้ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นโดยเน้นให้คนไทยเที่ยวประเทศไทยไปก่อนเพราะการกระตุน้นภาคการท่องเที่ยว จากนักท่องเที่ยวจากต่างชาติยังทําไม่ได้นะตอนนี้นะจน๊ะเนาะนายอุตมะกล่าวว่ามาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวขณะน,นี้ยังคงไม่มีเพราะการใช้มาตรการภาษีจะต้องพิจารณาตามความจำเป็นคงไม่มีการพูดก่อนว่าจะทำหรือไม่ทำนะคะแต่การดำเนินการจะดูตามความเหมาะสมและความจำเป็น และการจะออกมาตรการด้านภาษีออกมานั้นต้องออกมาเป็นชุดตามสถานการณ์นะคะอันนี้ท่านก็กล่าวนอกจากเนอสำหรับข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องในกลุ่มที่เราไม่ทิ้งกันนะคะที่ตกหล่นสามแสนรายนะคะไม่ได้หมื่นห้าพบาทอรอลุ้นกันนะคะว่า จะได้เท่าไหร่เนาะจ้าเนาะเพิ่นกะพิจารณาอีกหนึ่งเดือนเนาะค่ะแม่ไก่ก็จะนําข่าวมาแจ้งอีกทีหนึงว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะแม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะและกันลยันนมิตรที่ดีนะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้แม่ไก่เนาะจ้าเพื่อจะได้ไม่คาดคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ